ห่างๆอยู่เพราะว่ามันเปื่อยหมดมันเสียเปื่อยนะต้องเลือก it's getting bad โอ้ไม่เอาอันไหนที่เปื่อยก็ไม่เอาหาถุงใส่ก่อนกัตตะก้าหน่อยแต่ดำบ่ถุงมือพี่น้องย้อมมือดำมานี่เพราะว่าใส่ถุงมือเราจับบ่ถนัดเอาไปตัดที่บ้านแล้วกันเมยโดนฝนเปื่อยอ่ะผู้ช่วยมาแกล้งพี่น้องผู้ช่วยแบบบ่ได้มาพาหาเห็ดดอกมาแกล้งค่อยๆเก็บไปค่ะเห็ดอันนี้ต้องไปเลือกใหม่อยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ตัดขาเฮ้ยมาช้ามันนี่เก็บเห็ดถูกฝนมาขึ้นนี่แห้งเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดก็เลยเปื่อยจ้ะเห็ดก็เลยล้มเปื่อยหมดเลยเนี่ยดอกเล็กๆกันเนี่ยก็น่าจะโตอ่ะเสร็จถุงมือก็ดอกเล็กน้องจ๋าเห็ดเสียหมดเลยดูสิเสียหมดเลยเฮ้ยแก่แล้วก็เปื่อยแล้วต้องเอาไปตัดอยู่บ้านค่ะแต่มันตัดตอนนี้ตอนแรกคือซื้อกันไก่มาค่ะพี่น้องจะเอามาตัดเลยแต่ว่ามันเสียเวลาไหมโอ้ยเห็ดเปื่อยน่าจะได้ดอกเท่านี้อ่ะพี่น้องแบบเนี้ยเนาะถึงจะสวยก็มีนะแต่ต้องเลือกเอาพี่น้องโอ้ยเปื่อยถ้าโดนน้ำแล้วเพื่อนก็เด็ดยากค่ะพี่น้องขาดหมดเลยปลาเนี่ยยากอุ้ยนี่ค่ะดอกที่เราต้องการเนาะจะต้องเดินหาเอาแต่ดอกแบบนี้แล้วดูมันจะมีไหมจะหาแต่แบบนี้มันกับบ่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหายากอีกแหละมนปลาพี่น้องว้าดอกตายๆเนี่ยดอกไอ้ม้ากันแรกๆก็เย็นๆอยู่ดอกแต่ทีนี้อันมันเอ้าพี่น้องพากันห่อนแห้งเปียกมันยืดเลยห่อนคัก
นี่ค่ะว้าเสียหมดเนาะพี่น้องบังดิเห็นบ่เห็นเสียบ่โโอ้ฝนจะมาแล้วดอกนี เพชรเสียหมดนี่ค่ะดอกเล็กน้อยยังโอเคแหละช่วยมางานเลยสองดอกนี่เอาบางกันนะเปื่อยไปหมดแล้วเนี่ยดอกนั้นน่ะแก่เปื่อยไปแล้วต้องหลายๆกระเบาะเลยเก็บได้พี่น้องโอ้ยกันกับบ่ดีดอกกวงค่ะพี่น้องโคนมันกวงบ่ค่อยแน่นปานใดค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเฮ้ยเมื่อยจักสองคนนั้นไปใส่เราค่ะพี่น้องหายเงียบเลยเป็นยังไงกันล่ะก็เงียบไปใส่กันรอโอเคค่ะพี่น้องแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีจ้ะ